สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขายรหัส X Shot นะครับตัวเวล130นะครับกับตัวเวล108นะครับใน ID เดียวกันนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูของในตัวเวล130ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอาวุธหลักนะครับก็มี Sky to Earth นะครับ 8.5 แล้วก็ปืนน้ำแข็งเหลง1วันนะครับแล้วก็ปืน8ดาวใหม่นะครับแบบ Awake แล้วนะครับเป็นก็อตนะครับโพไซดอน4นะครับแล้วก็ AK Destroyer แล้วก็ปืนแตกแล้วก็ Regen MCA1 นะครับถาวรนะครับใส่กันโซเวล10ด้วยนะครับสีส้มแล้วก็มี Gold Dragon นะครับถาวรนะครับปืนนี้หายากนะครับแล้วก็ Burning World บัตซากุระอันนี้เวล130นะครับถึงจะมีนะครับใส่กันโซเวล10สีส้มนะครับถาวรแล้วก็ AK Destroyer อีกแบบนึงนะครับรู้สึกอันนี้จะสวยนะครับลายมันสวยนะครับแล้วก็มีสายฟ้าอยู่ข้างๆด้วยนะครับมี2กระบอกนะครับอันนี้คือนานละอันนี้ก็คือเพิ่งมาใหม่นะครับถาวรเลยแล้วก็มี81บาร์นะครับยิงติดไฟนะครับไม่รู้ว่ามันคือ81บาร์หรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนกันนะครับก็ถาวรนะครับแล้วก็ปืนคริสตัล AK47 นะครับเป็นปืนเวลนะครับเลเวล8ถาวรนะครับแล้วก็มีไนท์แดนนะครับปืนนี้เมื่อก่อนมีแต่คนอยากได้นะครับถาวรแล้วก็มีดาบนะครับแล้วก็มี81บาร์สีชมพูแล้วก็มีเลิฟ AK ด้วย AK สีชมพูถาวรนะครับอันนี้ดาบเจไดหรือเปล่าต่อมาสไนเปอร์นะครับก็มีสไนคริสต์มาสนะครับถาวรนี่แล้วก็ตามที่เห็นเลยสไนไม้อะไรอย่างนี้ต่อมาก็ลูกซองนะครับก็มีอยู่2กระบอกนะครับถาวรแล้วก็โซนิกเวฟนะครับซับแมชชีนกันก็ปืนกลเบานะครับถาวรแล้วก็อาวุธหนักนะครับก็ปืน190นัด180นัดประมาณนี้แหละนะครับไม่รู้ว่ามัน180หรือว่า190แต่ว่าอันนี้มัน190ไงนะครับถาวรนะครับกันโซเวล10สีส้มอาวุธพิเศษก็มีแค่นี้แล้วครับต่อมาก็อาวุธรองนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีพกเติมเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เติม 3,299 บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้แล้วก็เฟรมออฟวอลนะครับมีเลสโลตัสแล้วก็พกจากโหมดใหม่นะครับถาวรมีธนูนะครับถือแล้ววิ่งไวขึ้นต่อมาระยะประชิดนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีดาบไลท์เซเบอร์แล้วก็มีดนี้มีดลาวามีดลาวานี้น่าจะเติม 3,299 บาทมั้งผมจำไม่ได้แล้วก็มีค้อนทอกระดอกเอ้ยค้อนทอมีหมัดถาวรด้วยหมัดชาร์จก็ตามที่เห็นนี่แหละนะครับมีค้อนถาวรแล้วก็ในนี้อีกนะครับซิลเวอร์แดกเกอร์ถาวรต่อมาอาวุธขว้างนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีระเบิดโค้กถาวรแล้วก็มีระเบิดน้ำแข็งเหลืออีก54วันนะครับโอเคต่อมาก็ชุดเซตนะครับชุดแต่งงานเวล10ที่เหลือก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีชุดโกลด์ไรเดอร์ถาวรด้วยนะครับแล้วมีทั้งตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงเลยนะครับวิ่ง5ค่าชื่อเสียงบวก150นะครับนี่แล้วก็มีชุดเซตตัวนี้ด้วยสวยนะครับสวยมากโชว์ชุดเซตแป๊บนี่เลยนะครับมีทั้งตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายเลยนะครับเติมโค้ดมานี่มีชุดแต่งงานสีฟ้าถาวรด้วยต่อมาก็พวกศีรษะบนล่างนะครับมีเสื้อมิกกี้เมาส์ถาวรแล้วก็เสื้อลายงูนะครับถาวรไปอีกก็มีปีกบักวิ่งนะครับบักวิ่งเร็วกว่าชมพูนะครับถาวรนะครับมีซีกซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ปีกถาวรอันนี้ปีกนี้บักเลือดนะครับบักเลือดเพิ่ม 20% นะครับเยอะชิบหายแทงทีแทบไม่ตายต่อมาส่วนหัวนะครับก็เหลือมงกุฎอีก60วันนะครับมงกุฎบักวิ่งไวกว่าเขานะครับต่อมาถุงมือนะครับถุงมือบักวิ่งไวกว่าถุงมือวิ่งบวก2นะครับไม่รู้บักวิ่งเท่าไหร่แต่ไวมากนะครับส่วนหูก็หูถาวรนะครับเนี่ยที่มันชอบเอามาลงโปร300อ่ะแต่นานแล้วแหละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับถาวรเลยต่อมากำไรนะครับก็เหลืออันนี้
มีอะไรวะมีถุงมือตัวนี้ถุงมือแมวสีชมพูแคทโกรฟกำไรข้อมือนะครับแล้วก็ VIP เหลือ1วันนะครับแล้วก็มีเมทริกถาวรนะครับเวลาสร้างห้องแล้วมันสวยไงตอนนี้มีอะไร V6 แล้วนะครับ V6 ตันแล้วมันตันแค่ 2,999 ไงแล้วก็เวล130ตันด้วยนะครับนี่เลยเวล130ตันแล้วนะครับแต่งกับใครไม่รู้เดี๋ยวพอซื้อไปก็ค่อยไปกดยาวเองแล้วกันนะครับสกอร์ก็ตามนี้เลยนะครับไอเทมนะครับมี888ถาวรนะครับมีแหวนอยู่9วงนะครับมีไว้ทำไมเยอะแยะแล้วก็มีอะไรเนี่ยไม่มีแล้วมั้งสัตว์เลี้ยงมีที่แรกอะไรวะกาซีเหลืออีก13วันนะครับแรกของในตู้โชว์ได้30วันเนี่ยแล้วก็ที่หลอมปืน8ดาวนะครับ2,000ครั้งสัตว์เลี้ยงก็ตามที่เห็นเลยนะครับเพชรสกิลอาหารสัตว์เลี้ยงมีอยู่1,900นะครับแล้วก็น้ำยาฟูมฟักนะครับมีอยู่199ครั้งแล้วก็ผงเรียนสกิลนะผงพิเศษ37ครั้งไปดูสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับก็ตามที่เห็นเลยนะมีลิงตัวนี้อึดนะครับเพกาซัสกินอาหารเยอะแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับกระรอกตัวนี้บักวิ่งตัวนี้บักวิ่งนะครับวิ่งไวมากโอเคนะต่อมาก็รถนี่เลยมี NBA นะครับซาบารุออปติมัสพรามสไปเดอร์แมนนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูตัวล่างกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ตัวล่างแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูของในตัวกันก็นะครับโพไซดอนแบบอเวกแล้วนะครับเป็นก็อดนะครับถาวรนะครับเติม 8,000 เนี่ยเติมมา 8,000 นะครับลืมบอกเลย 8,000 กว่าจะได้แบบก๊อตมาเพราะว่าถ้าเติมแบบ 5,999 เนี่ยมันจะได้แบบไหนมาก็ไม่รู้แบบไม่อเวกไงนะครับลองไปดูคลิปที่ผมรีวิวก็ได้นะครับในช่องมีอยู่แล้วก็มีปืนนี้นะครับ WR Cloud นะครับถาวรนะครับใส่กันโซเวล10นะครับเอ้ยกันโซสีส้มนะครับเวล6เองยังไม่ถึงเวล10นะครับถาวรนะครับตัวนี้มีรีวิวในช่องนะครับลองหาดูได้นะครับแล้วก็ The Last Cloud นะครับเป็น EBR นะครับถาวรแล้วก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาสไนเปอร์นะครับมีหน้าไม้ 8.5 นะครับเหลืออีก1วัน21ชั่วโมงนะครับแล้วก็ของที่เหลือนะครับตามที่เห็นเลยเดเบกเหลืออีก1วัน21ชั่วโมง 8.5 อันนี้ปืนนี้ยิงดาเมจแค่1นะครับมันเหมาะสำหรับแยกกันโซนะครับเพราะว่าแยกกันโซมันได้เปลวไฟที่สวยงามไงแต่ว่าตอนนี้มันบั๊กนะครับมันแยกไฟมันก็เอาไปใส่อัพเวล10ไงมันก็ไม่มีอ่ะมันไม่มีเปลวไฟสีส้มกับไอ้ตรงกระบอกปืนนะครับแล้วก็ปืนพกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ 3,299 มั้งผมลองดาวมั่วๆนะครับแล้วก็มีพกกลด้วยซากุระแล้วก็พกตัวนี้นะครับ Frame of Warน่าจะได้จากโปรโมชั่น 6,000 แหละแล้วก็อาวุธระยะประชิดนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้มีดหมูเก้นะต่อมาก็อาวุธขว้างนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่แล้วก็มีระเบิดที่เติมจากโปรโมชั่นเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ 3,000 มั้งผมจำไม่ได้แล้วมันนานละไอพี่มันเป็นหม้อหุงข้าวมั้งไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรต่อมาชุดเซตนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่มีนี้ด้วยถอดมาครับนี่นะครับเหลืออีก15วันศีรษะบนล่างมีเสื้อมิกกี้เมาส์ถาวรแล้วก็ปีกนะครับมีปีกนี้ด้วยนะครับครบคันเลยปีกนี้นะครับคุณสมบัติบอกเลยที่เหลือก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาศีรษะนะครับส่วนหัวก็ตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้เหลืออีก79วันนะครับโอเคแล้วก็ส่วนหูนะครับเป็นหูกระต่ายโอ้มีหูนี้ด้วยเวทติ้งอะโรนจะไม่รอคนเดียวอะไรเหลืออีก79วันนะครับไอเทมก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับสำหรับตัวนี้
สกิลสัตว์เลี้ยงก็ที่มีเหลืออยู่ไปดูสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับมี2ตัวนะครับก็คือกระรอกนะครับบักวิ่ง VPV อะไรเนี่ยกดดูไม่ได้ด้วยเพราะว่าหมดอายุไปแล้วนะครับข้อมูลดีตัวละครตัวล่างนะครับก็นี่แหละใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เฟซส่วนตัวผมเลยนะครับข้อมูลครบนะครับขายให้ยกเมลเลยนะครับจบที่ราคา 8,500 บาทนะครับก็นะของส่วนมากมันจะไปอยู่ที่ตัวเวล130ไงตัวล่างมันไม่ค่อยมีนะครับโอเคครับผมก็ใครที่สนใจนะครับทักเฟซส่วนตัวผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับ ID ที่แล้วก็ขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนว่างๆเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้ดูแล้วกันนะครับโอเคผมไปแล้วครับ